าจะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนท่านทุกคนอยากรู้นะคะว่าเราได้ทุนนี้ยังไงติดตามชมเลยค่ะยินดีนะครับกับรุ่นทุกคนนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจภาคภูมิใจกับทางท่านผู้ปกครองนะครับที่มีของท่านเนี่ยได้มีโอกาสในการได้รับทุนในวันนี้นักเรียนที่ได้รับการศึกษานั้นเป็นส่วนของโรงเรียนเราไม่ได้คาดหวังนักเรียนเฉพาะที่นักเรียนเป็นคนเรียนเก่งหรือนักกีฬาเก่งหรือความสามารถพิเศษเท่านั้นแต่สิ่งที่โรงเรียนคาดหวังเกี่ยวกับนักเรียนคือเราต้องการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนะคะวรุณนามณีวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อกัจจังค่ะตอนที่ได้ทุนนะคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นกำลังใจให้จนถึงตอนนี้ค่ะแล้วต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนนะคะที่สนับสนุนให้หนูได้กล้าคิดและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะหนูขอสัญญาว่าต่อจากนี้นะคะหนูจะตั้งใจเรียนค่ะและร่วมทำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนให้อย่างเต็มความสามารถค่ะค่ะสวัสดีครับผมณัฐวุฒิธรรมนิวงศ์นะครับเป็นคุณพ่อน้องกัจจังนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุนการศึกษาของโรงเรียนขจรเกียรติแนวทางที่ผมสอนลูกและครอบครัวคือผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เน้นสายในเรื่องของวิชาการอะไรเป็นหลักอยากจะบอกว่าการเรียนในยุคดิจิทัลครับมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเรียนเก่งอย่างเดียวเดี๋ยวนี้คนเล่นเกมนะครับก็สามารถทำเงินหลักแสนหลักล้านได้ในปัจจุบันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดกว้างในเรื่องของการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสิ่งอื่นๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมไม่คาดหวังว่าลูกจะเรียนเก่งมากนะครับแต่ผมคาดหวังว่าลูกจะเป็นคนดีแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ขอบคุณครับก็วิธีเรียนของหนูนะคะก็คือไม่ใช่ไปอ่านหนังสือสอบเยอะๆนะแบบไม่ใช่ฉันไม่ใช่เด็กเรียนแต่ว่าวิธีการเรียนของหนูนะคะก็คือการเรียนให้เข้าใจเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะแบบเวลาเรียนนะคะก็ครูพูดอะไรมาแล้วก็จะรับฟังนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจส่วนถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเราก็ต้องถามนะคะการแบบไขข้อข้องใจได้ดีที่สุดนะคะก็คือการถามค่ะไม่ต้องไปกลัวนะคะว่าถ้าถามแล้วอ่ะเพื่อนจะหัวเราะเราหรือเปล่าครูจะตอบเราไหมนะคะก็เราต้องถามออกไปก่อนค่ะถามออกไปเพื่อให้ได้คำตอบนั้นมานะคะแล้วก็อีกเรื่องนะคะก็จะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวนะคะเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เด็กสามารถก้าวกระโดดนะคะได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการคาดหวังแล้วก็ความหวังของพ่อของแม่ด้วยค่ะก็อย่างครอบครัวหนูเนี่ยพ่อกับแม่ไม่ได้คาดหวังใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ค่อยมีความกดดันว่าต้องสอบพี่ได้มั้ยต้องสอบพี่ได้อันนี้เกรดเฉลี่ยต้องไปสี่ยูนี่นั่นนะคะก็ทำให้ในครอบครัวนี้ไม่ได้มีความกดดันแค่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดก็พอค่ะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือตัวเองนะคะเราต้องแบบเราไปสอบเราก็อย่าไปคิดเลยค่ะว่าเราต้องแข่งขันกับคนอื่นแล้วเราชนะเราต้องชนะเท่านั้นนะคะเราต้องแบบแข่งขันกับตัวเองค่ะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างเขาไปนะคะแต่เราต้องทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดค่ะก็ไม่ใช่เด็กเรียนนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะนี่ก็คือทุนความสามารถพิเศษนะคะเป็นไงรอดไหมก็ใครที่อยากจะได้ทุนนะคะก็ปีหน้าก็มาช่วยกันพยายามกันใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนที่อยากจะเรียนทุนนะคะขอให้สอบได้สอบติดนะคะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะกดซับสไครบ์ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ